คือเมนูร้านเต๋อตำยำนะคะโอ้ยอะไรเนี่ยเปรี้ยวงอมากเป็นไงบ้างเช้านี้เช้านี้ง่วงนี่จะเที่ยงแล้วยังง่วงมากเพราะว่าตื่นเช้า2วันเนี่ยไปถ่ายมีอยู่อ่ะนอนเยอะมากอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณโกะค่ะเป็นยำกันเป็นร้านยำที่อยากกินหลายครั้งแล้วยังไม่มีโอกาสได้กินที่เชียงใหม่สักทีใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาแล้วเจ้าของร้านปิดร้านกระทันหันใช่ก็เลยแบบไม่ได้มารอบนี้ก็เลยมาซะหน่อยนะคะเต๋อตำกินยำตอนเที่ยงไปเลยยำหอยหมียำหอยหมีเขายังจอดรถไม่เสร็จเลยอ่ะเขาอ่านเมนูนะเอ้ยยำหอยหมีมาค่ะเพื่อนนี่คือเมนูร้านเต๋อตำยำนะคะมาว่ะเมนูแบบนี้มันใช่ร้านนี้เมนูอะไรเด็ดบ้างคะร้านนี้เมนูอะไรเด็ดส่วนมากเด็ดหมดเพราะว่าคนขายเด็ดสุดใช่ครับผมใช่ครับผมสั่งอะไรดีคะยำหอยหมีไหมคะจัดไปได้ครับผมแล้วแต่จะใส่อะไรแล้วถ้าใส่ใจจะใส่ใจลงมาไหมคะใส่ยุคการอยู่แล้วเพื่อนๆช่วยดูหน่อยกินเลยดีเนี่ยยำหอยหมีซั่วยำหอยหมีตำทะเลตำหอยนางรมตำหอยแข็งตำแหนมหูยน่ากินว่ะ99 บาทจัดมาไก่ทอดไก่ทอดหมูแดดหมูด้วยเอาหมูแดดหรือหมูสามชั้นหอยหมีตำยำแซลมอนอะใส่ผักชีฝรั่งอะอ๋อขอโทษนะขอโทษนะตากล้องช่วยอ่านชื่อเมนูนี้หน่อยหนึ่งสองสามตำรวมลิ้นแบบไม่ปกติใช่เมนูนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาใช่หรอเอาไหมเอาแบบไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูเพราะวันนี้ขี้เกียจดูดปูขอแบบไม่ใส่ปูแล้วกันนะเอาภาพมาด้วยเอาปูมาแล้วกันปูเราแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งสอนทุกคนว่าอย่ายัดเราอยากกินยัดแล้วเราจะมาสั่งอะไรเยอะแยะเรากินไม่หมดไงไม่ยัดไงเก็บไว้กินตอนเย็นเราอ่ะไม่เคยกินสักทีสั่งอะไรสุดท้ายไปให้แม่บ้านที่บ้านเอาไปฝากยามมาแล้วหรอหนูยังไม่ส่งบินเลยดูดิเฮ้ยมะกรูดที่นี่ไงน่ากินเลยอ่ะยังไงดีไม่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 มะกรูดไปเลยเฮ้ยวันนี้กินอาหารสีเขียวอาหารกลางวันของน้องวันนี้เฮ้ยไม่ได้จะบอกจ้าคนอื่นเสียงยังเหนียวกูเสียงยังกรอบโอ้โหมะกรูดยังกรอบหมูยอดยอดมันอร่อยไม่แข็งนุ่มมะกรูดนุ่มไหมมะกรูดกรอบดีแกฉันว่าแกต้องชอบชิ้นนี้มากตากล้องฉันจะจิ้มให้แกชิ้นนี้มันฉ่ำๆอุ้ยไม่ใช่มันฉ่ำเป็นแบบอูชิ้นนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเออซิมเบิ้งฉ่ำปะแปลกใช่ปะระเบิดออกมาแบบไปเก็บอินเสิร์ตอยู่เราควรให้กำลังใจเขาค่ะใช่ด้วยการกินอันนี้เผื่อเขานะคะเมนูใหม่เสิร์ฟพอดีใช่เลยเราต้องกินเพื่อเป็นกำลังใจแรงให้กับเขาถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวมาแล้วเร็วข้างในเนื้อเด้งมากอร่อยมากเฮ้ยคือหมูข้างในมันเด้งมันไม่แห้งอ่ะแล้วขอบมันกรอบๆอ่ะไหนเปลี่ยนน้ำจิ้มดิจิ้มซีฟู้ดหน่อยก็จิ้มหวานด้วยโอ้ยอร่อยมากยกแค่นี้มันอร่อยสุดในของทอดทั้ง3อย่างนี้เลยอร่อยมากปกติชอบกินไก่ทอดมากกว่าแต่พอมาที่นี่คือหมูเลย3ชั้นเลยจริงๆ
โอ้โหอาหารอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันจัดจานได้แบบเฟี้ยวงอขนาดนี้แซลมอนสีสวยมากนะเฮ้ยร้านมิชลินสไตล์ป่ะเนี่ยเชฟโอ้โหอันนี้อะไรคะเนี่ยยำหอยหมูปลาแซลมอนครับโอ้ยดูไข่โอ้โหเฟี้ยวงอมากมาพี่อีกจานครับโอ้ยอันนี้ตำรวมมิตรโอเคเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะครับครับโอ้โหจานนี้ครับตำลงมิดครับผมเจ๊แต่ฮะไม่ได้เลยครับเมนูครับเมนูนี้คืออะไรไม่รู้ไม่มีชื่อครับแต่มันเป็นรวมๆฝากตั้งชื่อให้ด้วยแล้วกันครับอันนี้ชื่อเมนูว่ากุ้งหัวหอยกุ้งอะไรนะกุ้งหัวหอยกุ้งหัวหอยว่ามันมีหอยมาหลายๆอย่างใหญ่ๆแต่ว่ามีกุ้งแซ่บแล้วก็กุ้งหัวหอยก็เลยมาอยู่ที่จานนี้ด้วยขอบคุณพี่เขาจริงๆที่เขาจัดเตรียมให้เรามีเสื่อไหมคะตรงๆเลยว่ามันล้นโต๊ะกินนะบ้าเลยทุกคนโมนฟูลเลงอันนี้อยู่นี่กระดองกระดองใช่เราก็ต้องใส่แซลมอนใส่กี่ชิ้นดิสองชิ้นแล้วก็ฟูมรสชาติยำโอจีมากมันเป็นรสชาติที่แบบเหมือนออกส้มตำจริงๆอ่ะมันจะไม่หวานมากมันจะแบบนัวนัวนัวกำลังดีแล้วก็แบบหอมกลิ่นเครื่องเทศอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มหอยแครงไปตัวนึงอร่อยจริงนะคุณได้หอมอะไรหอมกลิ่นพริกแห้งพริกแห้งหอมมากแล้วนี่ดูปูโอ้โอ้ยน่าดูเลยพริกแห้งมันหอมมากชิมอร่อยมากหอมปะเออหอมพริกแห้งหอมพริกแห้งจริงๆจริงๆชิมถาดนี้บ้างดีกว่าดูสีดูสีนะดูสีอันนี้เป็นยำยำยำแบบยำอ๋อเจือน้ำตาลใช่ไหมมีนี่ด้วยเจียมโทนเจียมโทนอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอ่ะเฮ้ยหมูยอเขาเป็นแบบว่าเหมือนมีกรุบกรุบด้วยนะเนี่ยหรออร่อยปะอันนี้จะหวานกว่าอร่อยจริงๆแต่อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้พวกชอบอันนี้มิติใหม่อันนี้คือยำคล้ายๆทั่วไปแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันเหมือนเขาใส่น้ำกระเทียมโขลกลงไปด้วยมันจะมีความหวานมันเลยความหนักความหวานความนวลชิมอันนี้หน่อยเป็นค่ะยำรวมอะไรนะยำชิมน้ำไม่เหมือนกันหรอกุ้งแก้วนะคะ99 บาทจิ้มคุณแก้วเป็นไงหอมมากหวานหวานหวานอร่อยน้ำหอยนางรมหอยนางรมนะคะซีฟู้ดตัวใหญ่มากหอมเจียวน้ำพริกเผาหอมไหมกระถิ่นตาช่ำเลยหวานไม่ต้องพูดเยอะดูเดี๋ยวมากินด้วยกันแล้วเดี๋ยวสรุปทั้งหมดอีกทีทุกคนถ้าสรุปไปแล้วนะ แต่ว่ากินเดี๋ยวเผื่อเปลี่ยนเ
คะเสร็จแล้วค่ะกินเสร็จแล้วโตมีกล่องออกมานั่นคือกล่องที่เรากินไม่หมดเขาแพ็คมาอยู่ในนี้กล่องสุ่มยำนะคะเอากลับบ้านด้วยใครอยากให้เราเปิดกล่องสุ่มยำนี้ไหมคะหนักมากเลยค่ะทุกคนก็นั่นแหละก็เต๋อตำยำอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามยำหมี่หอยยำหอยหมี่ยำหอยหมี่กับสามชั้นทอดกับยำหอยเราสั่งกุ้งแก้วอร่อยนี่ค่ะขอบคุณเจ้าของพี่เจ้าของมากนะคะฝากร้านไหมคะพี่ฝากด้วยครับเต๋อตำยำระเบิดครับตอนนี้ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะครับนะสาขาน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งไปเปิดคือสาขาพะเยาครับนะแล้วก็ไม่ได้มีแต่สาขาพะเยาเดียวมีลำปางมีกำแพงเพชรมีแม่สอดมีสระบุรีแล้วก็มีไหนอีกว่าเดี๋ยวนึกก่อนนะเริ่มเยอะละมีหัวหินโอ้ยทำไมมันฟังขนาดนี้มีเพชรบุรีมีแม่กองโอ้โหสุดยอดมากนั่นแหละทุกคนจบแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าคลิปต่อไปเย็นนี้เราจะกินอะไรต่อบอกเลยว่าปังไม่แพ้กันไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งนะคะไว้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะบายเก่งแล้วถือได้นานพูดดิพอก่อน